างานนับจากนี้ไปเนี่ยไม่อยากให้ท่านขาดประชุมและก็ทำให้เกิดการปิดประชุมสภาเร็วแบบนี้มันสอให้เห็นถึงอนาคตประเทศไทยนะครับว่านับจากนี้ไปเนี่ยเราจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนและเราจะสามารถผ่านกฎหมายหรือเห็นชอบในกรณีการพัฒนาประเทศได้หรือไม่อย่างไรนะครับการตรวจสอบองค์ประชุมในวันนี้เนี่ยเป็นเจตจำนงจะทำพูดของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณเสรีไทยนะครับท่านได้พูดไว้เมื่อ2 สัปดาห์ก่อนว่าการโหวตหรือว่าผ่านกฎหมายใดๆก็แล้วแต่สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแม้จะไม่ได้เป็นเซ็นชื่อก็ถือว่าเป็นองค์ประชุมวันนี้เราก็ได้ทำให้เห็นนะครับท่านรองประธานคนนะครับท่านรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็บอกว่าถ้าเป็นผมเป็นคำวินิจฉัยของผมก็จะใช้วิธีการแบบผมนั่นหมายความว่าต้องไปเซ็นชื่อถึงจะเป็นองค์ประชุมก็เป็นการย้อนแย้งกันระหว่างประธานสภาคนที่หนึ่งกับประธานสภาคนที่สองก็คือรองประธานสภานะครับก็ขอให้สภาผู้แทนราษฎรไปทำให้มันเป็นบรรทัดฐานไม่ใช่พูดเอาง่ายสัปดาห์หนึ่งว่าอย่างอีกสัปดาห์หนึ่งว่าอย่างสมาชิกรัฐสภาก็จะปฏิบัติตนไม่ถูกวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านไปลงชื่อให้8คนนะครับเพื่อให้ครบวงประชุมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอเรียกร้องไปยังฝ่ายรัฐบาลครับท่านช่วยกรุณารักษาองค์ประชุมซึ่งฝ่ายค้านพร้อมที่จะทำงานร่วมกันนะครับอะไรที่เป็นเรื่องของประโยชน์ของประเทศชาติจะสังเกตได้ว่าพวกเรามาครบนั่งกันเต็มห้องประชุมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียกร้องไปยังซีกรัฐบาลครับนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นแล้ววันนี้ท่านชิงปิดประชุมเสียอีกท่านไม่เสียดายเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเลยครับที่เขาต้องจ่ายค่าเช่าที่ทีโอทีแห่งนี้สื่อมวลชนข้าราชการต้องมาทำงานประชุมได้ 2-3 ชั่วโมงเลิกประชุมโดยไม่มีเหตุผลทั้งที่มีวาระเรื่องสำคัญนะครับก็คือเรื่องของการรายงานผลปราบปรามยาเสพติดซึ่งแน่นอนวันนี้ระบาดไปทั้งประเทศเราจะใช้เวทีในสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายประธานสภากับมองว่าเป็นเรื่องไม่เร่งด่วนแล้วก็ทิ้งปิดประชุมทั้งที่องค์ประชุมก็ครบสสซีฝ่ายค้านก็ไปเซ็นชื่อให้เป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นจึงอยากถามไปยังสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะประธานสภาครับว่าตกลงท่านจะเอาอย่างไรกันแน่ท่านจะเล่นเกมแบบนี้ได้หรือไม่เพราะเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญครับก็ขอเรียกร้องไปยังสภาผู้แทนราษฎรได้ทำให้มันเป็นบรรทัดฐานแล้วก็เรียกร้องไปยังซีกรัฐบาลท่านต้องให้ความจริงใจกับประชาชนนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆไม่อยากจะมาประชุมก็ไม่มาลงชื่อไม่มาเซ็นประชุมหรือว่าอยู่ดีๆอยากจะปิดประชุมก็ปิดประชุมกลับบ้านโดยวันนี้เนี่ยแทนที่จะได้เรื่องยาเสพติดเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกหลานติดยาเสพติดกลับปิดประชุมซึ่งเป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรในยุคประชาธิปไตยครับองค์ประชุมครบนะครับที่ครบเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยได้ไปเติมให้8คนก็ครบแล้วก็สามารถจะประชุมต่อได้แต่จู่ๆท่านประธานบอกว่าเรื่องเราก็งงแล้วเรื่องเพราะอะไรก็บอกว่าองค์ประชุมไม่ครบเราก็เข้าใจได้แต่นี่มันครบแต่ครบเพราะฝ่ายค้านมาเติมให้เลยสันนิษฐานว่าเพราะประธานกังวลว่าถ้ามีวาระต่อไปเกิดฝ่ายค้านไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยคงประชุมไม่พอเพราะท่านประธานรู้ดีว่าสสฝ่ายรัฐบาลมาไม่พอหรือเปล่าหรือวาระสำคัญคือการพิจารณาญัตติรถไฟเชื่อม3 สถานีมีอะไรกับวาระนั้นมีผลประโยชน์อะไรกับวาระนั้นถึงกลัวว่าการประชุมเมื่อท่านเดินไปแล้วเนี่ยมันจะไปกระทบกับผลประโยชน์ไกลอันนี้ก็จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ไม่ใช่ผลดีต่อประเทศชาติประชาชนแน่นอนเพราะนั้นเราจึงขอให้เป็นบทเรียนสำหรับฝ่ายรัฐบาลว่าครั้งนี้เนี่ยปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ฝ่ายค้านปัญหาอยู่ที่ฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยเราเสียดายมากว่าเวลาต้องทิ้งไป6 ชั่วโมงนะครับจากที่ถึง3 ทุ่มแล้วเสียดายว่าเทียบกับเวลาที่จะพิจารณานโยบายซึ่งเราจำขัดจำเขี่ยกันมากเพราะผมต้องมาเฉลี่ยได้พูดกันคนละ5 นาที6 นาทีในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยกับวันนี้ที่ทิ้งไปเปล่าๆ6 ชั่วโมงแล้วกับวาระที่เสียโอกาสทั้ง2 วาระอันนี้อยากให้เกิดอีก